เสนนะครับก็เป็นชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่สามเสนเนี่ยค่อนข้างห่างไกลจากตัวพระนครนะครับและเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวยวนในสมัยที่แบบมีสงครามสมัยรัชกาลที่3เลยนะครับสวัสดีครับผมพฤทธิ์นักปราชญ์ครับวันนี้พฤทธิ์จะพาทุกคนไปกินตามน้ำกับย่านสามเสนซอย13ที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าย่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเวียดนามแท้ๆที่ยังคงความออริจินอลจากรุ่นสู่รุ่นครับไปดูกันดีกว่าหลังจากที่พฤทธิ์ได้เดินสำรวจสามเสนซอย13เนี่ยนะครับก็สองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารการกินต่างๆที่ยาวมากเยอะมากแต่ว่ามันก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างว่าแค่ทำชาวยวนกับชาวไทยพูดว่าบรรยากาศสิ่งปลูกสร้างชาวบ้านบ้านเรือนอาคารต่างๆอะไรนะครับก็ยังคงความคลาสสิกไว้อยู่แต่ว่าก็ยังมีตึกราบ้านช่องสมัยใหม่ผสมผสานกันก็อยู่ได้ก็ลงตัวดีนะมีบางบ้านก็ยังเป็นแบบบ้านไม้เก่าๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ดูแบบทรุดโทรมอะไรฮะยังแบบอยู่ร่วมบรรยากาศด้วยกันได้ในสมัยนี้ใครที่แบบว่าอยากเดินเล่นถ่ายรูปตามซอยแบบสตรีทแฟชั่นอะไรอย่างนี้ผมว่าก็เป็นอีกซอยหนึ่งที่น่ามาถ่ายรูปมากๆเลยครับฮ่าถึงนะครับร้านพี่หนูเล็กผมนัดพี่หนูเล็กไว้อะหน้าตาอย่างนี้มีอะไรขายบ้างเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวไปถามพี่หนูเล็กกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่หนูเล็กโอ้เมื่อกี้โทษทีครับไปเดินเล่นวนในซอยมาพี่หนูเล็กบอกว่าเป็นขายของอาหารเวียดนามต่างๆนี่มีอะไรกันบ้างฮะอ๋อมีหมูยอมีกุ้งเชียงแล้วก็มีเบนจึงอันนี้คืออันนี้นี่หมูยอหรือเปล่าอันนี้แหนมค่ะแหนมค่ะหมูยอเราไว้ในถังน้ำแข็งอ๋อเราต้องเซฟความเย็นไว้ให้ลูกค้าอ๋อแล้วอันนี้เบนจึงค่ะเบนอะไรนะฮะเบนจึงเบนจึงค่ะอ๋อคืออะไรครับพี่คือขนมของคนเวียดนามค่ะขนมของคนเวียดนามเป็นของคาวหรือของหวานเป็นของคาวค่ะเป็นของคาวเป็นขนมที่เขาไว้สำหรับตุ๊กจีนเขาทำไว้ต้อนรับในวันตุ๊กจีนเพราะว่าขนมนี้มันมีความหมายก็ข้าวเนี่ยครับเปรียบเสมือนพ่อแม่แล้วก็ข้าวเป็นพ่อแม่เหมือนพ่อแม่เหมือนกันครับหล่อเลี้ยงลูกมาครับมันมีความหมายว่าวันตุ๊กจีนเราต้องมารวมกันเพื่อที่จะมากินขนมอันนี้แหละแสดงว่าอันนี้นี่มีเฉพาะช่วงตุ๊กจีนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็เลยเวลาคนนิยมก็เลยเอามาขายเป็นในวันธรรมดาด้วยปกติตุ๊กจีนขนมพวกนี้จะมีทุกบ้านจริงจะลองทานไหมเดี๋ยวเราจะตักให้ทานอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองเนี่ยเป็นจึงมีเฉพาะช่วงตุ๊กจีนนะฮะ Limited Edition แน่อันนี้นี่เก็บแบบแช่ตู้เย็นอะไรอย่างงี้มั้ยฮะแบบคนเดียวเหรอซีกที่เหลือเก็บไว้ในแช่ตู้เย็นอะไรอย่างงี้ได้มั้ยฮะใช่ได้ค่ะทานแค่ไหนเราก็อุ่นแค่นั้นค่ะครับอันนี้เราเก็บได้เก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะเก็บได้เป็นเดือนเลยฮะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยนะครับชิมแล้วฮะเป็นจึงครั้งแรกในชีวิตครับ ข้าวงุ่มข้างในมีถั่วมีไข่ด้วยไหมฮะหมูไข่ไม่มีไม่มีเหรอฮะไม่มีพริกไทยถั่วนี้เป็นถั่วอะไรครับถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองอันนี้เขาใช้ข้าวเหนียวอันนี้ห่อเสร็จนะข้าวเขาเอาไปล้างพอล้างเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่ใบตองถ้ามันจะมีเครื่องมันจะมีเป็นไม้สี่เหลี่ยมระวางไว้เสร็จแล้วเราเอาข้าวลงก่อนแล้วก็เอาถั่วลงแล้วก็เอาหมูสามชั้นลงแล้วก็เทข้าวอีกรอบนึงแล้วเราก็ห่อหมูต้องปรุงรสได้ไหมฮะหมูเราต้องปรุงค่ะหมูแล้วต้องหมักก่อนหมูที่เราหมักแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยที่จริงแต่มันจะมีขนมอันนี้จะทานกับผักดองมีหัวไชเท้ามีแครอทแล้วก็มีหอมแดงที่ปีนึงจะมีแค่ดองแค่ครั้งเดียวเพราะเราจะดองหน้าผัก
หน้าธันวาค่ะมันจะอร่อยจะมีปีนึงเรามีจะดองอยู่แค่ครั้งเดียวแสดงว่าวันนี้ก็ไม่มีผักดองใช่ไหมฮะไม่มีค่ะเสียดายจังมาช่วงตรุษจีนเราจะมีอ๋อได้ครับราคาเฉพาะช่วงตรุษจีนปีนึงมีครั้งเดียวเองงั้นถ้าใครอยากกินผักดองด้วยก็มาเฉพาะช่วงตรุษจีนนะครับใช่ร้านพี่หนูเล็กทำด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อโอเคครับผมมาเห็นกุนเชียงของโปรดผมเลยขอชิมด้วยได้ไหมฮะได้เลยค่ะนอกจากกุนเชียงแล้วก็ยังมีหอมเจียวทอดพริกไทยมีเส้นก๋วยจับยวนด้วยนะครับกุนเชียงนี้เราทำจากไส้แท้นะคะครับไส้แท้สีเราไม่ใส่สารกันหืนเราก็ไม่ใส่ตากแล้วก็ตากธรรมชาติเอาค่ะไม่หืนยินดีเลยฮะอร่อยอร่อยขอซื้อถุงนึงแล้วกันนะฮะให้เลยโหยไม่เป็นไรอุดหนุนกันไม่เป็นไรค่ะไส้มันมีอยู่3อย่าง1ไส้เทียมแล้วก็ไส้แท้แล้วก็จะเป็นเจลครับเจลน่ะมันจะเนียนหมดไส้แท้นี่มันจะไม่ค่อยมันธรรมชาติมันค่อยสู้ไส้เทียมไม่ได้สีมันจะไส้เทียมนี่มันจะสวยแต่ไส้แท้นี่มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เนียนเท่าไหร่ไส้เทียมนี่มันเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าไส้เทียมส่วนผสมไส้เทียมไม่ทำจากถุงพลาสติกที่ย่อยสลายในท้องเราเองได้แต่ทำไมถึงว่ามันกินได้หรือกินได้ใช่ไหมฮะกินได้ค่ะแต่อันนี้ไส้หมูทำจากโบราณเลยธรรมชาติไส้เทียมมันเป็นการลดต้นทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะมันอยู่ที่เราเอาคุณภาพดีกว่าอ๋อคุณภาพต้นทุนไส้เทียมไม่ใช่ไส้เทียมนี่มันแพงนะไม่ใช่มันถูกนะอ๋อเหรอฮะแต่ว่ามันสวยมันเสมอกันหมดครับแต่ไส้แท้นี่มันจะไม่เสมอมันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เพราะธรรมชาติของมันของร้านพี่หนูเล็กนี่มีเฉพาะไส้แท้อย่างเดียวใช่ค่ะเราไม่ใช้ไส้เทียมมันมีความแตกต่างนะครับผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาผมกินไส้แท้ไส้เทียมหรืออะไรไปบ้างแต่อันเนี้ยแตกต่างไส้เทียมอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้กินไส้เทียมก็ได้ไส้แท้ค่ะอ๋อไส้แท้ไอ้นี่ไส้แท้อ่ะผิดไปหมดแล้วขอโทษครับไส้แท้ไส้แท้ไส้เทียมมันจะเนียนวันนี้ค่ะจะสวยแล้วนี้ขายยังไงบ้างฮะมีเป็นถุงเป็นกล่องราคาใช่ค่ะแล้วขายก็มีถุงละ100 200 300ค่ะหรือจะซื้อแบบนี้ไปทอดเองก็ได้ใช่ค่ะแล้วคุณเชียงอย่างนี้เก็บได้นานไหมครับเก็บได้นานค่ะประมาณวิธีเก็บถ้าเราใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ใส่ตู้เย็นเราก็ต้องต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกมันก่อนลวกก่อนค่ะลวกก่อนค่ะแล้วถึงจะมาเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้7-8เดือนเลยโอ้7-8เดือนเลยฮะเรียกได้ว่าถ้ามีโควิดอีกรอบก็ซื้อกุนเชียงไว้แล้วกันนะครับเก็บได้7-8เดือนใช่ช่วงโควิดเนี่ยขายกุนเชียงดีมากนะคะแล้วช่วงโควิดพี่หนูเล็กเปิดร้านหน้าร้านไม่ได้ใช่ไหมเปิดได้ค่ะเปิดได้ใช่ไหมครับพี่ค่ะเปิดได้แล้วก็เพราะพี่โชคดีของเราสั่งได้ทำได้อ๋อครับเราเห็นมีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรครับพี่หนูเล็กช่วยแนะนำหน่อยเกี๊ยวงาค่ะข้าวเกี๊ยวงาเบอร์รี่ค่ะเราต้องเอาไปทำอะไรอีกวิธีไหมอันนี้เดี๋ยวเอาไปทอดเอาไปย่างไปทอดเอาไปย่างอ๋อที่ปกติมันอาจจะเป็นสีขาวแต่ว่านี้ใช้ข้าวไรเบอรี่ใช่มันมีอยู่2อย่างมีข้าวกับไรเบอรี่ครับแต่ไรเบอรี่จะอร่อยกว่าเราใช้ทั้งงาดำใช้ทั้งงาขาวอันนี้พี่หนูเล็กก็ทำเองไม่ค่ะอันนี้สั่งมาจากนครพนมอ๋อของดีนครพนมนะครับเนี่ยปกติเราจะมีน้ำปลาเวียดนามด้วยน้ำปลาเวียดนามใช่ค่ะช่วงนี้มันปิดด่านเราเลยไม่มีเราเลยขาดไปน้ำปลาเราขายดีมากโยยหรือไส้กรอกเคลือบก็เดินเดินมาถึงกลางซอย313ใช่ไหมฮะก็สะดุดตากับร้านหนึ่งมีทั้งของที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยมันขาดข้าวป้าขายอะไรบ้างเดี๋ยวไปถามกันดีกว่าป้าครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยฮะว่าที่ร้านชื่อแม่ฝ้ายใช่ไหมฮะคุณป้าคือแม่ฝ้ายแต่ผมอยากจะถามหน่อยว่าที่ร้านขายอะไรบ้างครับก็จะมีปากหม้อยวนปอดเปี๊ยะยวนไส้หยอยปอดเปี๊ยะสดปอดเปี๊ยะทอดไส้หยอยคืออะไรครับมีไส้หยอยคือสิ่งที่เราไม่รู้จักแปลเป็นภาษาไทยก็คือไส้กรอกเลือด
แล้วไส้กรอกเลือดนี่ทำมาจากอะไรบ้างครับทำจากเลือดเลือดหมูเลือดหมูสามชั้นสามชั้นส่วนผสมนะส่วนผสมหมูสามชั้นแล้วก็เลือดก็จะเป็นคล้ายๆแบบไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เป็นคนของคนเวียดนามเงี้ยเหรอครับผมเวียดนามแล้วโยยแล้วโยยนี่ขายทุกวันไหมฮะขายเฉพาะวันที่วันเดียวทำไมถึงขายวันที่วันเดียวครับเพราะคนยวนเขามาโบสถ์มาอะไรกันไงเยอะอ๋อก็มาโบสถ์มาอะไรกันนี่ไงแล้วต้องเยอะจะเยอะแล้วหยอยหยอยนี่ถือเป็นว่าเป็นของกินเล่นหรือเป็นกินเล่นเป็นพวกกับแกมเหล้าแกงอร่อยแกงมันแต่เช้าเลยนะได้ครับได้ครับแปลงอะไรเงี้ยคนเอาไปแล้วเขาสั่งทีละ10กล่อง5กล่องหมดไปแล้วอ๋อแล้วแม่ฝ้ายขายมานานยังครับร้านนี้โอ้นานแล้วค่ะถึงพ่อไปแม่มานะอืมอ๋อแสดงว่าเป็นสูตรจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะพ่อแม่พาทำมาแล้วโยยนี่คือมีสูตรเฉพาะไหมฮะแต่ละร้านจะเหมือนกันไหมไม่มันโยยมีของป้าคนเดียวเรียกได้ว่าทั้งซอย13เนี่ยมีของคุณป้าคนเดียวได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเอาทุกอย่างที่เหลือในร้านนี้เลยจะขอชิมทุกอย่างเลยไม่เคยกินมาก่อนครับเหมือนกันโยยไม่เคยกินเหรอใช่ฮะมาเป็นของคุณยวนของคุณอีสานน่ะพวกโยยพวกอะไรเงี้ยพวกเราผักเราลำอะไรเงี้ยโจยนี่ก็คือมีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับมานานแล้วปู่ย่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายนู่นน่ะแล้วของคุณแม่นี่ได้สูตรมาจากใครครับป้าก็สูตรมาจากพ่อคุณพ่อก็คือเป็นคนเวียดนามไม่ใช่คนไทยเวียดนามคนไทยนี่แหละตัวเมียผสมโรงกันมาเนาะก็เลยกลายมาเป็นโจยที่มีความผสมระหว่างเวียดนามกับไทยทำยากไหมครับก็ยากอยู่นะต้องใช้เวลาเตรียมนานไหมถ้าทำไอ้ตัวนี้ทำทั้งวันอ่ะลูกทำทั้งวันเลยเหรอครับต้องก่อแล้วก็ไปต้มนี่คุณป้าก็ต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงนะครับเตรียมอาหารป้าตื่นตีสองอ่ะโอ้ถ้าวันอาทิตย์นะพอวันอาทิตย์ตื่นตีสองแล้ววันธรรมดาตื่นธรรมดาก็ทำไม่ของไม่เยอะก็ตีสี่อ๋อครับแต่ว่าถ้ามีโยยก็คือต้องเตรียมนานหน่อยได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอชิมทุกอย่างเลยแต่เน้นโยยหน่อยผมไม่เคยกินโยยน่ากินนะไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีความคล้ายๆไส้กรอกอีสานคล้ายๆหม่ำอะไรเงี้ยเมื่อกี้ตอนเห็นตอนคุณป้าเขาสับให้ดูข้างในดีเลยชอบโยยหรือไส้กรอกเลือดพอจิ้มกับซีฟู้ดแล้วเรียกได้ว่าเด็ดเดี๋ยวเราไปเดินกินกันต่อว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจกันอีกไปก็มาเจออีกร้านหนึ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปถามพี่เขาเลยกันนะครับนี่ครับพี่สวัสดีค่ะรบกวนนะฮะร้านพี่ขายอะไรบ้างครับก็มีขนมยวนมีนมถ้วยครับผมมีนมถ้วยยวนเครื่องค่ะอันนี้คือของคาวหรือของหวานพี่ของคาวค่ะของคาวแล้วอันนี้คืออะไรพี่อันนี้ขนมจีนทรงเครื่องค่ะขนมจีนทรงเครื่องได้งั้นเดี๋ยวผมซื้อหมดเลยแล้วกันลองชิมทีละอย่างฮะได้ค่ะใส่จานไหมหรือว่าเดี๋ยวนั่งกินนี่ตรงนี้อะไรก็ได้ใส่จานอันนี้คืออะไรกินครับพี่ขนมถ้วยยวนขนมถ้วยยวนอ๋อร่อยขนมถ้วยยวนครับไม่เคยกินลองดูครับไม่เคยกินลองชิมครับพี่อร่อยพี่เคยมากินไหมฮะกินประจำประจำอ๋อปกติชอบกินเมนูอะไรครับพี่อ๋อก๋วยจั๊บปลากินปลาอ๋อไปกินปลาที่นี่เขามีชื่อเฉพาะนมถ้วยนมถ้วยยวนนี่ชื่อภาษายวนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่หมันแบวค่ะหมันแบวใช่เดี๋ยวเราลองมาชิมหมันแบวกันได้ค่ะเดี๋ยวใส่จานให้โน้ตใส่จานหมันแบวนี้ต้องกินกับน้ำจิ้มไหมพี่มีน้ำจิ้มค่ะแล้วก็มีแค่หมูนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมหมันแบวว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างพี่เคยทานหมันแบวไหมครับไม่เคยทานแบบนี้อ๋อผมก็ไม่เคยวันนี้ครั้งแรกแล้วเป็นแบบธรรมดาแต่อร่อยนะแต่มีจานร้อนเลยพี่บอกว่าให้กินคั่วแคบหมูด้วยอร่อยฮะพี่ขายมานานยังครับ
อุ้ยอุ้ยหลวงหลวงนี่ผมขายแต่เช้าแล้วจ้าร้านนี้ก็กี่ปีแล้วพี่30ชิมบันแบวแล้วต่อไปอันนี้ขนมจีนทรงเครื่องคือมันจะต่างขนมจีนปกติใช่ไหมมันมีน้ำจิ้มราดมันจะออกหวานๆเป็นนมอ๋อขนมจีนไทยมันจะมีน้ำยานู่นนั่นนี่ต่างอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มราดงั้นผมรบกวนอันนี้ใส่จานหน่อยครับอันนี้มีชื่อเวียดนามไหมพี่อันนี้หมุนบีอาหารเวียดนามนี่จะขึ้นไทยด้วยหมุนบั๋นอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่บั๋นขนมอ๋อบั๋นขนมหมุนคืออาหารคาวบุญกันเลยครับพี่บุญบีอ่ะบุญบีครับหมูสเต๊กเลยนะหมูสเต๊กอร่อยจริงร้านร้านหนึ่งไหมฮะลองชิมก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแต่อร่อยจริงเดินเดินชิมไปเรื่อยๆฮะอร่อยเยอะมากอร่อยจริงแต่หมูเต้อร่อยจริงแต่ผมไม่กินแล้วบุญบีเดี๋ยวไปกินหมูเต้เลยหมูเต้อร่อยจริงเราเล่นเราเล่นพี่เหยียดตัวชิมตัวได้อยู่เลยแหละแต่อร่อยก็ไปเดี๋ยวผมขออนุญาตทานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นต่อครับร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรคุณป้าร้านลุงเล็กค่ะร้านลุงเล็กตั้งอยู่ขายอยู่ตรงนี้ประจำเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยนวมินทร์นะฮะลุงเล็กคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยจริงเรามาชิมกันดีกว่าครับกลิ่นก็หอมแล้วอร่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคบุรอยยวนครับเชื่อไหมว่าทำอร่อยจริงบุรอยยวนขาช้าหมดนะคะอย่าบอกไปเลยไม่เชื่อต้องลองมาชิมเองหรือย่างป้าก็อร่อยนะจ๊ะหรือหมูเซ่ลุงเล็กครับอร่อยจริงครับจะขอไปเดินดูร้านอื่นต่อแล้วกันนะครับขอบคุณครับลุงเล็กครับแวะมาอุ่นหนุนกันนะครับครับถัดจากของคาวแล้วก็แวะมาของหวานซะหน่อยนะฮะป้าครับขายอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้มีบัวลอยยวนนะคะอันนี้คืออย่างเค็มค่ะนี่คืออย่างหวานค่ะหวานใต้จะไม่เหมือนกันค่ะนี่อย่างหวานแต่ใต้เค็มนะคะครับแล้วก็อันนี้อย่างเค็มคือใต้หวานค่ะครับอร่อยทุกถุงเลยค่ะลองชิมก่อนไหมคะงั้นลองชิมเลยครับเอาเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ทานเลยนะลูกวันนึงคุณป้าขายแค่นี้เองนะเอามาน้อยน้อยถุงเป็นร้อยถุงค่ะหมดแล้วลูกค้าเลยวันนี้ค่ะหยอกคุณป้าหน่อยจะชิมเลยไหมคะชิมไหมฮะชิมไหมฮะมีชื่อว่าอย่างหวานบัวลอยยวนนี่อย่างบัวลอยยวนอ่ะลองมาชิมไส้หวานก่อนนะฮะแบบหวานก่อนนี่อย่างหวานนะเดี๋ยวให้ทานหนึ่งอันนี้ลองมากินเขาเรียกว่าไส้แบบเค็มลองลองทานดูอร่อยอร่อยครับอร่อยติดใจแล้วสิติดใจแล้วอันนี้นี่คืออย่างเค็มไหนบ้างมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอร่อยอร่อยมันควรจะรสชาติใช่ครับดีเลยครับทานเลยทานเลย
อร่อยครับแวะมาได้ครับคุณป้าขายอยู่ที่ซอย13นี้ตลอดใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงสุดซอยของ3เสนซอย13แล้วนะครับระหว่างทางที่เดินข้ามมาเนี่ยก็2ข้างทางนี่เต็มไปด้วยของกินเยอะมากตอนนี้ช่วง8โมงแล้วตลาดก็อาจจะวายไปแล้วนิดนึงแต่ของกินก็ยังเยอะมากอยู่ตอนนี้เพิ่งเดินมาจนสุดซอยก็มาเจอร้านที่คิดว่าน่าจะเด็ดแน่นอนครับเพราะว่าร้านคุณป้าเขาอยู่จนสุดซอยขนาดนี้เด่นขนาดนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นร้านอะไรครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะอันนี้คือร้านปลากิมปลานะฮะคุณสายใจนี่ใช่ชื่อคุณป้าไหมสายใจปลากิมปลาจริงๆแล้วผมรู้จักแต่ปลากิมไข่เต่ามันคล้ายกันไหมฮะไม่คล้ายค่ะปลากิมไข่เต่าเป็นของหวานผมเห็นหน้าตาเหมือนก๋วยจั๊บยวนเลยทำไมถึงเรียกชื่อว่าปลากิมครับมันเป็นอาหารของออริจินอลของที่นี่นะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นอาหารของคนในพื้นบ้านครับเขาก็จะเรียกว่าปลากิมปลาเพราะว่าเขาใช้เนื้อปลาครับอันนี้คือปลาอะไรครับปลาช่อนค่ะปลาช่อนไม่มีก้างนะคะแสดงว่าคุณป้านี่เลาะออกให้หมดแล้วใช่ค่ะได้เลยฮะชิมขอสัก1ถ้วยแล้วกันฮะปกตินี่เปิดกี่โมงครับตีห้าครึ่งค่ะตีห้าครึ่งแล้วปิดกี่โมงครับ8โมงครึ่งค่ะโอ้คนจะเยอะช่วงประมาณไหนมั้งฮะก็เยอะตลอดค่ะพอเปิดร้านก็มาแล้วค่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรานั่งรอดีกว่าฮะเอ้ยผมขอหอมเจียวเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะชอบครับเนี่ยเด็ดจริงๆเนี่ยเพราะเราเจียวเองทุกอย่างครับเรียกได้ว่าแฮนด์เมดเองทุกอย่างครับอร่อยแน่นอนโอเคฮะได้ครับครับใส่มะนาวต้องใส่มะนาวด้วยโอเคฮะใส่มะนาวด้วยเด็ดกว่าเดิมโอเคฮะเดี๋ยวลองมาชิมปลากิมปลากันดีกว่าครับว่าจะเด็ดจริงไหมแต่แค่กลิ่นนี่ก็ไม่ไหวแล้วร้อนก่อนอันดับแรกเฮ้ยผมว่าไม่ต้องปรุงนะรสชาติดีเลยครับเอาแบบว่าไม่ได้อวยป้านะป้ามาดีนแต่ว่าอร่อยจริงแต่ใส่มะนาวเพิ่มหน่อยนะครับคุณป้าเขาบอกว่าใส่มะนาวเนี่ยเด็ดขึ้นกว่าเดิมก็คือใส่มะนาวแล้วดีจริงเด็ดจริงนี่ครับดูเนื้อปลาดูเนื้อปลาปลาดีมากอันนี้มันถือว่าเป็นอาหารเช้าอย่างเดียวไหมครับจริงก็ทำได้หมดเป็นอาหารเย็นได้ได้ค่ะบางคนที่อยากทานเล็กๆอยากทานน้ำซุปครับก็ทานได้มันก็เหมือนข้าวต้มครับถ้าเกิดว่าเป็นเลือดต้องเป็นต้มเองแล้วทำไมเลือกใช้เป็นปลาเนื้อปลาครับเนื้อปลาช่อนคือสมัยก่อนเนี่ยที่เราทำปลาพวกที่นี่เขาเป็นคนมีประมงก่อนสมัยก่อนเขาจะเป็นประมงใช่ไหมเขาก็จะจับปลามาแล้วก็เขาก็จะมาทำนี่แหละปลาสมัยก่อนเขาจะใช้ปลาหมอค่ะปลาหมอใช่ค่ะเสร็จแล้วพอมาเขาก็ปลาหมอมันก็เริ่มหายากขึ้นแล้วเนื้อมันก็น้อยใช่ไหมคะเขาก็เลยมาใช้เป็นปลาทะเลเป็นปลาทะเลใช่เป็นปลาทะเลก็เลยบอกว่าเราไม่ใช้ปลาทะเลหรอกเพราะมันคุณเขาแพ้แล้วมันขึ้นมามันไม่ได้สดเหมือนที่ครับเป็นจับสมัยก่อนใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนมาเป็นปลาช่อนดีกว่าปลาช่อนนี่สดแน่นอนฉะนั้นเราซื้อมาวันนึงก็ทำวันละ10กิโลหู10กิโลก็คือหมดเลย10กิโลก็หมดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์ได้20กิโลอัพหูแล้วเดี๋ยวย้อนถามนิดนึงเรื่องที่คุณป้าบอกว่าทำเส้นเองนี่ตอนนี้ก็ยังทำเส้นเองอยู่ไหมไม่ทำหอมเจียวนี่กลิ่นดีมากเพราะว่ากลิ่นแบบถันทำใหม่อะไรเงี้ยเลยฮะกระเทียมเจียวก็กลิ่นดี
ใช้หอมมีหอมเล็กใช่ไหมคะครับถ้าข้างนอกที่เขามีขายสำเร็จรูปเขาจะเป็นหอมจีนครับใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่แป้งเยอะมากซึ่งมันจะไม่ได้อะไรเลยมันก็คือชื่อหอมเจียวแค่นั้นเองแต่มันทานได้รสชาตินี่ต้องเตรียมร้านตั้งแต่กี่โมงครับก็ถึงที่สามแต่ถ้าถามว่าทำของหรือทำทั้งวันเพราะว่าปลาเราก็ต้องแกะใช่ไหมคะล้างล้างก็ต้องสะอาดล้างนี่แบบประมาณว่าจับสองนิ้วต้องอยู่อะไม่มีลื่นนะคะครับคือต้องสะอาดมากเลยแล้วก็ต้มเสร็จแล้วก็ต้องมาแกะอีกปลาเมื่อกี้ผมกินก็ไม่คาวใช่ดีตรงที่ไม่มีก้างด้วยนี่แหละครับใช่บางทีแบบคนไม่ชอบกินปลาเพราะแบบเจอก้างเยอะอะไรอย่างนี้เนาะครับนี่แหละครับความเป็นมาของคุณป้าสายใจกับปลากิมปลาโอเคครับขอบคุณมากครับคุณป้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอร่อยมากครับก็อย่าลืมแวะมานะครับสายใจคุณป้าคือคุณป้าสายใจนะครับกับร้านปลากิมปลาครับสรุปวันนี้เราเดินมาที่ซอย3เสน13ใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเนี่ยผมได้ของกินมาเยอะมากแล้วก็ได้เห็นวิถีชุมชนของชาวบ้านละแวกนี้ที่เป็นชุมชนแบบชาวไทยเวียดนามมาตั้งรกรากกันสนุกดีนะเขามากินอาหารกันตอนเช้าเป็นวิถีชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วไงเขาบอกว่ากินตั้งแต่เด็กอะไรนี้ผมก็ได้ถามเพราะว่าแล้วรสชาติของอาหารเนี่ยสมัยตอนเด็กกับตอนเนี้ยแตกต่างกันไหมป้าเขาก็แอบกระซิบว่าตอนเด็กอร่อยกว่าอะไรนี้ผมก็พอจะเข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นสูตรอาหารที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นนะแต่ว่าลิ้นของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันหรือวัตถุดิบสมัยเมื่อแบบ50 60หรือ100ปีที่แล้วอ่ะมันอาจจะหาไม่ได้ในยุคนี้แล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าถามว่าอร่อยเหมือนเดิมไหมผมว่าใช้คำนี้ดีกว่าอร่อยแต่อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าถูกปากของคนในยุคนี้แหละซึ่งผมทานแล้วก็ถูกปากก็อร่อยอ่ะรสชาติมันเข้ากับยุคสมัยดีอะไรเงี้ยครับอันนี้แหละครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ของการกินตามน้ำ